รู้จักพลอยมนัสพรเจ้าแม่โฆษณารู้จักพลอยมนัสพรเจ้าแม่โฆษณาขึ้นแท่นนางเอกโฆษณาคนใหม่เลยสำหรับสาวคนนี้สัปดาห์นี้แบบบังเอิญเราเลื่อนหน้าฟีดเฟซบุ๊กเจอกับคลิปโฆษณาชิ้นหนึ่งน่ารักมากๆคนแชร์กันกระจายจนเราต้องตามหาตัวนางเอกโฆษณามาคุยกับเราก่อนเธอคือพลอยมนต์มนัสพรชันเฉลิมน่ารักสดใสเฟรนไนลี่เทเลนร่าเริงไม่ต่างจากโฆษณาที่เราชมนี่คือเสน่ห์ของเธอทำให้เธอได้รับบทต่างๆในหลายโฆษณาเรียกได้ว่าอนาคตไม่ไกลเธออาจจะเป็นเจ้าแม่โฆษณาก็ได้ยิ่งได้พูดคุยด้วยเป็นอีกหนึ่งสาววัยรุ่นคนหนึ่งที่พี่แคมปัสรู้สึกหลงรักเธอทั้งความคิดและบุคลิกหลายคนคงอยากรู้แล้วว่าเธอเป็นใครมาจากไหนทำอะไรอยู่บ้างไปทำความรู้จักกับเธอกันได้จากบทสัมภาษณ์ข้างล่างจริงๆพลอยไม่ได้ตั้งใจให้ใครเรียกชื่อพลอยมนต์เลยแต่มีคนเรียกเองพลอยมนต์ไม่ใช่ชื่อจริงของเราแต่มันมาจากพลอยมนัสพรคนก็อ่านชื่อเราจากไอจีว่าพลอยมนต์มนต์คนก็ติดเป็นพลอยมนต์ไปแล้วเราก็โอเคพลอยมนต์ก็ได้พลอยหรือพลอยจริงๆมันก็ลอลลิ่งนี่แหละแค่ชื่อเล่นจริงๆของเราคือพลอยแต่ชั่วงมต้นด้วยเหตุผลโง่โง่เลยมีเพื่อนขโมยยางลบเราต้องเขียนชื่อไว้แล้วตอนนั้นในห้องเรียนมีคนชื่อพลอยเยอะมากเราก็เขียนชื่อเป็นรอเรือพลอยก็ได้เหตุผลแค่นี้แหละค่ะพลอยจะได้ไม่ซ้ำกับเพื่อนๆที่ชื่อพลอยหัวเราะเลือกเรียนบรรณศิลป์ศิลปากรตั้งแต่ประมาณชั่วงมลายพูดตรงๆว่าเราเป็นคนตั้งใจอยู่แล้วว่าจะไม่เรียนสายวิทย์เราจะเรียนสายศิลป์คือเราชอบเรียนคณิตเราไม่ชอบอ่านหนังสืออีกอย่างที่เลือกเรียนบรรณศิลป์เพราะเราเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่กับแม่ตลอดแม่เราก็เป็นคนชอบแต่งตัวเหมือนกันเราก็เลยชอบด้านแฟชั่นก็เลยตัดสินใจว่าจะเรียนด้านนี้เลยไปติวตั้งแต่ตอนอยู่หมู่ห้าพอเราได้ไปติวอาจารย์ที่สอนเราก็แนะนำเราว่าให้ไปเรียนคณะนี้มัณฑนศิลป์ศิลปากรเราก็ลองไปหาข้อมูลเรียนรู้เรื่องคณะนี้เราคิดว่ามันดูน่าเรียนดูสนุกด้วยสังคมด้วยวิชาต่างๆเราเลยตั้งใจว่าจะเข้าคณะนี้ให้ได้เราก็เลยไปสอบตรงและก็ได้เข้ามาเรียนที่นี่คณะนี้จบแล้วทำอาชีพอะไรได้บ้างจริงๆถ้าตามสายงานจริงๆเราเรียนแฟชั่นก็คงต้องทำพวกดีไซเนอร์อะไรทำนองนั้นแต่พอมาเรียนจริงๆแล้วจากประสบการณ์รุ่นพี่เขาไปทำหลากหลายมากเป็นครีเอทีฟก็มีคือตั้งแต่ปีหนึ่งเราไม่ได้เรียนเสื้อผ้าอย่างเดียวมันเรียนทุกอย่างวาดรูปออกแบบพอปีสูงๆก็ค่อยออกแบบเสื้อผ้าเรียนจบแล้วทำอะไรบอกก่อนว่าตอนที่เริ่มเรียนแรกๆมันเหนื่อยมากลากเสียงเรียนศิลปะเหนื่อยกว่าเรียนแบบอ่านหนังสืออีกตั้งแต่เรียนมหาลัยมาไม่มีสอบอัตนัยเลยค่ะทุกการสอบเป็นการส่งงานวาดรูปเย็บเสื้อผ้าออกแบบนู่นนี่ตอนแรกยอมรับว่าเรียนไปสักพักเริ่มรู้สึกไม่อยากทำเกี่ยวกับแฟชั่นแล้วมันรู้สึกเอียนแต่พอหลังจากเริ่มได้ทำงานในวงการบ้างถ่ายนู่นนี่โฆษณาก็อยากลองทำไปครีเอทีฟเบื้องหลังแต่ว่าจะเสื้อผ้าโดยตรงไหมก็แล้วแต่โอกาสเรายังไม่แน่ใจตรงนั้นถึงจะเหนื่อยเอียนแต่ก็ยังสนุกตอนนี้เราก็ออกแบบเสื้อผ้าได้แล้วเพราะต้องทำชุดจริงตั้งแต่ปีหนึ่งทำมาจนจะจบแล้วก็ยังต้องออกแบบเสื้อผ้าทำชุดจริงอยู่เลยแต่ถึงเราจะต้องทำซ้ำๆทำชุดเสื้อผ้าอยู่ตลอดมันเหนื่อยนะเอียนด้วยแต่เราก็คิดว่ามันยังสนุกกว่าการเรียนแบบอ่านหนังสือสอบเราเริ่มงานจากโฆษณาชิ้นแรกที่ทำคืออันนั้นยังเป็นแค่การถ่ายกล่องกับน้ำยาย้อมผมคู่กับพิมถาอันนั้นคืองานแรกในชีวิตหลังจากนั้นเริ่มไปแคสโฆษณาก็ทำมาหลายตัวเหมือนกันค่ะ